did you know คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าถอนสายบัวเงียบๆไว้นะคะขออนุญาตเปิดรายการกันด้วยอาการที่เขาเรียกว่าใกล้ชิดสนิทสนมนิ่มซ่าค่ะคุณผู้ชมไปดื่มนมก่อนนอนท้องไส้ก็เลยปั่นป่วนก็คือว่าตัวเองอ่ะแพ้นมนั่นเองทีนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ค่ะเขาจะมีปาร์ตี้โยเกิร์ตกับชีสกันนิ่มเนี่ยจะไปร่วมปาร์ตี้กับเขาได้ไหมเพราะว่าตัวเองอ่ะแพ้นมจะแพ้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะอาการท้องเสียที่เกิดจากการดื่มนมก็คืออาการแพ้แลคโตสในนมค่ะเชื่อหรือไม่คะว่าอาการแพ้นมนั้นเกิดกับผู้ใหญ่ทั่วโลกราว 75% ทีเดียวนะคะอ่ะมาดูกันว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอาหารใดๆก็ตามนะคะที่เรารับประทานเข้าไปจะมีการถูกย่อยให้กลายเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดก่อนจะมีการถูกดูดซึมเอาไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในน้ำนมนั้นเนี่ยค่ะมีน้ำตาลแลคโตสและเอนไซม์ที่ย่อยมันก็คือแลคเทสเมื่อย่อยแล้วก็จะกลายเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือน้ำตาลกลูโคสกับการแลคโตสค่ะแต่คนที่ร่างกายขาดเอนไซม์ที่เรียกว่าแลคเทสก็จะทำให้น้ำตาลแลคโตสไม่ถูกย่อยแลคโตสจึงเคลื่อนที่ผ่านลงไปในลำไส้ใหญ่แบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่จะย่อยน้ำตาลแลคโตสทำให้เกิดกรดและแก๊สหรือมีลมซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการท้องเสียนั่นเองค่ะทีนี้เรามาถึงคำถามที่ว่าคนที่แพ้แลคโตสในนมเนี่ยสามารถกินชีสได้หรือไม่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วหมายความว่าคนที่แพ้นมก็ต้องบอกลาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมอย่างชีสด้วยหรือเปล่าคะไม่จำเป็นค่ะแต่อย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญก็คือระดับการแพ้ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันนั่นก็เป็นเพราะว่าสำหรับหลายๆคนร่างกายยังคงผลิตแลคโตสอยู่บ้างนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีนะคะเราสามารถเลือกทานผลิตภัณฑ์ที่ย่อยง่ายบางอย่างได้อย่างเช่นโยเกิร์ตหรือชีสที่ผ่านการบ่มนานนั่นก็เป็นเพราะว่าในกระบวนการผลิตชีสนั้นได้ทำให้น้ำตาลแลคโตสในนมส่วนมากถูกดึงออกไปแล้วนั่นเองค่ะเหมือนกันค่ะกับโยเกิร์ตแล้วก็นมเปรี้ยวน้ำตาลแลคโตสก็จะถูกแบคทีเรียย่อยออกมาแล้วระดับหนึ่งตามธรรมชาติแล้วนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับเอนไซม์ตัวนี้ซึ่งทุกคนจะมีมาตั้งแต่เราเกิดเป็นทารกแล้วแล้วก็เอนไซม์ตัวนี้เนี่ยจะลดลงไปหลังจากที่เราอายุ2ขวบเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะคะอาการแพ้ก็จะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยทานนมแล้วใช่ไหมคะเอนไซม์ตัวนี้ไม่ได้ทำหน้าที่มันก็เลยหายไปฝึกได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างนิ่มเนี่ยเป็นคนแพ้นมแต่นิ่มก็ฝึกตัวเองด้วยการค่อยๆทานนมทีละนิดทีละนิดพร้อมกับอาหารมื้อหลักมันก็จะช่วยลดอาการแพ้ได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมรู้หลักแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถทานได้เลยมันทานได้แล้วเราก็ฝึกได้ด้วยเข้าใจร่างกายค่ะเราจะได้ทานอะไรอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมติดตามพวกเราได้ทั้ง Facebook Twitter แล้วก็อีเมลด้วยเรา3คนรออยู่ลาไปก่อนนะคะจะไปฝึกทานชีสค่ะสวัสดีค่ะมีเกรงใจแล้วนะ Did you know